ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะ 18:30 น.เป็นเวลาแห่งการรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุพกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึงสังคาตะมหานรกเป็นขุมที่สามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุวะมหานรกโรรุวะมหานรกนี่แปลว่านรกที่มีเสียงคนครางเป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงร้องเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราสัตว์แม้ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่บอกว่าเราสัตว์ชาวหรือว่านรกควรจะใช้สัตว์เหล่าสัตว์ในโลลุวานรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบัวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่ถ้าดอกบัวเหล็กมันดอกใหญ่ใช่ไหมแค่ดอกบัวเหล็กเขานรกศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่เขานอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรรุวะนรกกับมหาโรรุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรรุวะนรกมันดาสัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กซึ่งมีไฟลุกโชนศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คางมิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่ยาวคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือทั้งสองก็กางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอาการอันพิลึกพิกลเช่นนี้ถูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนกระแสไฟของนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพนรกมามีความเร่าร้อนเกินขึ้นตามลำดับสูงขึ้นเป็นลำดับท่านบอกว่าสำหรับเปลวไฟแหละ แลบเข้าหูซ้ายออกหูขวา แลบเข้าหูขวาออกหูซ้ายลองนั่งนึกดูลองนั่งใครควรดูว่าถ้าเราถูกก็แบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่เขานอนอยู่บนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วมไฟพุ่งเข้าของซ้ายเข้าของขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้าย เข้าทางปากออกทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องเขาบอกว่าร้องเสียงสนั่นหวั่นไหวอื้ออึงแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในดอกบัวเหล็กแค่คางเสียงร้องคนครางมันออกมาอย่างไรแล้วก็กลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปรากฏออกมาได้ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจนกว่าจะครบอายุของกรรมสำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไว้ว่าอายุของสัตว์ในโรรุวะนรกนี้มีประมาณ 4,000 ปีนรกความจริงก็ไม่นานนะ 4,000 ปีเท่านั้น แต่ว่ามัน 4,000 ปีนรก
ซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือ234ล้านปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ แล้วก็นับโดยเดือนก็30วันของเขาเป็น1เดือนของเขา12เดือนของเขาก็เป็น1ปีของเขาเอาลองคูณกันดูนะปรากฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสำเร็จปริญญามาแล้วก็มีหลายท่านลองคูณอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงขุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงขุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกขุมต้นๆจะลงมาทำไมถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงอเวจีมหานรกก็แล้วกันไหนๆจะลงสักทีถ้ามันมีชื่อมีเสียง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลรวานรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวาสนาน้อยเกินไปเป็นอันว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนรกคุมนี้จะมีโอกาสก็ต้องเพียงแค่อเวจีมหานรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอาคุยกันต่อไปเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าให้ฟังซะก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบแปดขุมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเกล็ด ที่เคยประสบมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามพระบาลีบ้างจะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนักแค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในนรกมันก็มีคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมาอาการรับโทษทุกข์กับโทษมันอาจจะไม่เหมือนกันที่มาว่ากันต่อไปถึงนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวนรก นรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครวญครางดังกว่านรกขุมก่อนจึงให้นามว่ามหาโรรวนรกแหมน่าคงจะดีกว่าน่าชื่นใจกว่า ท่านกล่าวถึงกฎของกรรมที่ถูกการทรมานของสัตว์ในนรกขุมนี้ที่ต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักใช้ศัพท์แบบนี้อีกแล้วนี่เพราะบาลีมาใช้คุณดูตามบาลีสำนวนถ้ามันขัดหูชอบกลเพราะว่าน่ากลัวจะเป็นคนแปลนะในสมัยนั้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเพราะต้องเข้าไปยืนในดอกบัวเหล็กนรกนี่พวกนี้ยืนพวกนั้นนอนพวกนี้ขยันมากหน่อยเก่งกว่าเขาจึงที่มีนามว่ามหาพระวิใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่าท่านบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละกลีบคมกริบเหมือนกรดโอ้โหสบายมีหนำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟนรกไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานมันก็เราไฟเผาเหล็กจนแดงโชนแต่ไอ้ดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอ้สบายเสี้ยนลุกโพรงอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิดเผาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงศีรษะพ่อพวกนี้ก็ยืนนี่วินาศเสียงก็ถึงได้ดังกว่านรกขุมแรกหัวก็จมไปในดอกบัวมันก็เลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปลวไฟแรกก็ทั้งทวารทั้งกล่าวเอาแล้วสิอ๋อทวารทั้งหมดมันเปิดอยู่เผาไหม้ไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอันร้อนแรงร้ายกาจเช่นนั้นดังนั้นนรกขุมนี้จึงมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรรวนรกนะมีชื่อนะชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขาบอกมหาโรรวนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนขึ้นมาว่าชาลาโรรวนรก
ซึ่งแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางเพราะเปลวไฟดังนี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตของสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมหาโลรวนรกนี้ต้องเสวยทุกโทษในดอกบัวเหล็กถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจจะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้หรอกคุณจะมานั่งบ่นว่าตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ในนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกัน จนกว่าจะหมดเกณฑ์เมื่อหมดเกณฑ์แล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากนรกนี่ท่านที่กำลังเจริญพระกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนันนรกก็แล้วกันจะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยบาลนี่แกไม่รู้จักร้อนตีขนำลงไปที่ศีรษะซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งศีรษะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตายเพราะอำนาจกรรมที่ทำให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงอายุไขนั่นเองกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของอายุสัตว์ในมหาโลรวนรกนี้โอ้โหมีประมาณ 80,000 ปีนรกน่าอยู่นะอายุยืนดีพวกที่ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดีซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือ9,216ล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้แล้วก็นรกขุมนี้ก็มีอายุ 80,000 ปี 8,000 ปีสบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไป10พระองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลยยังนั่งยิ้มร้องเพลงครวญครางครวญเพลงและครวญครางอยู่ในมหาโลวนรกเอาละเป็นเอามารู้กันตามพระบาลีที่พูดตามพระบาลีนี่เรียกว่าอาจจะเฉาๆไปนิดไม่กระฉับกระเฉงก็เพราะว่ายังไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคุณสมศักดิ์มาบอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องที่ไปเห็นมาเองก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักชัยไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกล็ดเพราะตามบาลีที่เขียนไว้แต่พื้นภาคพื้นว่าสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถ้าขืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตคนที่8ไม่เอาละเข็ดเต็มทีแล้วที่ว่าเขตเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ขุมที่1ถึงขุมที่6เนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาหลายเที่ยวด้วยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านทั้งหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นโกโก้บ้างทั้งนี้ถอยหลังไปในอดีตชาติแต่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทำไมจริงผมรู้จริงๆผมเคยนอนในนรกเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่7กับขุมที่8ไม่ได้ไปกับเขานี่มาขุมที่6มีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทำให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อนไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังไม่ถึงก่อนพอถึงนรกขุมที่8นี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าถูกนายนิริยบาลนิริยะนะอ่านผิดนะลิ้นไม่ดีนิรยาบาล
แปลว่าผู้รักษานรกหรือเจ้าหน้าที่ของนรกบังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่นกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กซึ่งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลนรกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรารุ่งโรจน์โชตนาการแดงฉานไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่นกลสนุกแล้วเสียบตนเองลงปลายเหลาเหล็กนั้นซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แม่ไอ้เหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเส้นจนแดงมีเปลวเผาไฟก็ลุกปุบปุบปุบไอ้เหล็กก็แดงแล้วก็แหลมคมแล้วก็ล่างก็ยังมีไฟพุ่งขึ้นอีกไฟเผาผลาญทั้งหาสัตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีกตอนนี้แม้ท่านบอกเป็นนิติรันดรว่าอย่างนั้นไม่จำเป็นว่ากันตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนื้อก็ดีเนื้อหนังมังสาให้มังสานี่ก็แปลว่าหนังท่านบอกว่าเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายนรกสัตว์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคนแปลเขาแปลเขาไว้ลอกทับศัพท์ลงไปให้ไอ้หนังมังสามันก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซ้อนๆเป็นเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายนั่นนรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาต้องพุทองพองโอ้หาอะไรดีไม่ได้ก็มีแต่ที่จะไม่สุกพองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีประมาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานไฟสัตว์ในโลกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังพองไปด้วยอำนาจของไฟในโลกขึ้นเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขในโลกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่ช้างเขาสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ร้องส่งเสียงดังคือกล้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแหมแกมาจะกินนะมั้งช้างหน้ากูจะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดเกรียมกระหือเรือวิ่งเข้ามาไปยงเท้าหน้าไอ้หมาตัวนี้ไม่ใช่ช้างเนี่ยหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท้าหน้าปลายปากงับกัดจะแชกลากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกนี่ไม่ใช่หมาแท้เนี่ยเรียกหมากรรมอำนาจของกรรมของคนที่ทำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนอย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกยังมีอำนาจต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมอันโถว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยเป็นอันว่ากายชาติฉีกเนื้อสัตว์กินไอ้จมานะมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิรยาบาลชาวนรกอ่ะเจ้าหน้าที่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปเอาหอกดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปุ๊บก็ยกขึ้นไปทรงไปเป็นยอดแหลนเหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่และเนี่ยแล้วก็เสียบก็แทงห้อยลงมาไอ้หมาก็กัดก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบายนี่ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียกว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุประมาณ 16,000 ปีนรกถ้าจะเทียบกับเมืองมนุษย์ก็184,212ล้านปีของมนุษย์เป็น1วันกับ1คืน
ไอ้10แส30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีนะจำไว้ด้วยนะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่ที่ได้1วันกับ1คืนของเขาแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบ 16,000 ปีของนรกเฮ้ยน่าอยู่เหมือนกันนะความจริงในรกขุมนี้ก็น่าอยู่นะแต่ใครจะอยู่ก็ไปเขาไม่เอาขี้เกียจจะไปแย่งที่พวกท่านอยู่แต่ความจริงผมเคยอยู่มาแล้วไอ้ขุมที่หกนี่ไหมมันสนุกสนานบอกไม่ถูกเล่นในเกละครมันเปลวไฟเป็นหอกแหลนเหลาแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิรยาบาลเท่านั้นเขาเคยดูเขาเป็นพี่เลี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้นี่มานรกขุมที่7มหาตามหาทาปะนะน้อยนะชื่อว่ามหาตาปะนะมหานรกนะมหาสมมหานะมหาตาปะนะมหานรกนะนรกขุมนี้ชื่อดีท่านบอกว่าเราสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่างสูงที่สุดหมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าขุมที่6ได้รับทุกข์เพื่อความเร่าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบปานกับความร้อนในนรกขุมนี้นี่หมายความว่านรก6ขุมนั่นแหละที่ว่าร้อนน่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้ฉะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามหาตาปนะมหานรกแหมใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วยในนรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชื่อว่านรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณท่านกล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่สัตว์ในมหาตาปาในนรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพวกนี้เพราะว่านรกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกโลกตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมายนายนิรยาบาลก็มีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างเหลาบ้างและในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเพลิงโอ้โหไม่ไหวเลยไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกโอ้โถไม่คมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เฮ้ยท่านบอกไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหมดบังคับไปขึ้นไปบนภูเขาเอาทีไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขาก็แดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกเอาอีตาพวกนี้แกก็บังคับให้ขึ้นไปอีกก่อไฟแดงฉานบรรดาสัตว์นรกนั้นหลายเท่านั้นเมื่อถูกนายนิรยาบาลไล่ทิ่มไล่แทงก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปยอดบนยอดเขานั่นเอาสิเอาเขาไล่ตีไล่ทิ่มไล่แทงไล่ฆ่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววุดวิ่งขึ้นไปบนเขาวิ่งขึ้นไปมันจะเป็นยังไงไอ้ไฟมันก็ไหม้เอาโถเผาตัวแล้วก็มีลมกรดไอ้ลมกรดนั้นมันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกำลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้านให้สัตว์ทั้งหลายพวกนั้นพลัดตกลงมาจะยอดเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสงแดงไม่ได้ไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากถูกน้ำถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องหลังมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแม้ยังมีเลือดอีกแต่ความจริงเลือดเขามีวันนี้เวลาหมดเป็นการทรมานดูน่ากลัวทะเลอย่างยิ่ง
ท่านบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกขวากถูกน้ำแหลนเหลาเสียบกับหูเข้าตาทะลุมันไม่ต้องเลือกกันแล้วไปเถอะเอ้ยมันเสียบไปทั้งตัวนั้นไม่ต้องบอกกันก็ได้สำหรับนรกคุมนี้ไม่มีปีเป็นเครื่องกำหนดถ้าจะถามว่านรกคุมนี้สัตว์ที่เสวยทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็หนึ่งวันนรกขุมนี้ขุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไหร่ไม่มีสบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอนแต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับอายุที่เดเวยสุขอยู่ในนรกมันสุขไอ้สุขที่ไม่สุขใจขึ้นเนื้อมันสุขหนังมันสุขกระดูกมันสุขเขาจนสุขอยู่ในนรกคุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่คุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุมได้ยินไหมบอกท่านบอกว่านรกทั้งแปดเจ็ดขุมเนี่ยหรือแปดขุมใครทำบาปอะไรจึงตกนรกขุมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปลักลักลั่นกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสันชีพนรกแต่ก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเจี๊ยไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดมีอายุเท่าไรเมื่อไรจะหมดกรรมนี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนกันเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอาเวจีพูดไม่ได้เพราะเวลาจะหมดเสียแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จำเป็นต้องเอามาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจะดีไม่ดีก็อย่าหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองผมลำบากเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอยุติก่อนสำหรับเรื่องนรกก็วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้